สวัสดีครับคลิปนี้แสดงการพัฒนาเว็บ ASP.NET แบบ MVC พร้อมด้วยเว็บ API ด้วยภาษา Visual Basic นะครับมาที่ไฟล์ครับ New Project ให้ไปที่ภาษา Visual Basic นะครับมาที่เว็บเราจะเลือกตรงนี้เป็น .NET Framework ตั้งแต่ 4.5 ขึ้นไปนะครับเราลอง 4.5 ก่อนแล้วกันนะครับเลือกปั๊บเราจะสร้างเราก็กำหนดชื่อโปรเจกต์นะครับก็จะเป็น sp.net ผมจะใส่ภาษาไว้ด้วย MVC Web API โอเคเราจะทำโปรเจกต์เกี่ยวกับ Coffee กาแฟนะครับซึ่งอันนี้เป็นโปรเจกต์ต้นแบบของฝรั่งนะครับผมนำมาแสดงให้ดูในภาษา Visual Basic เพราะว่าฝรั่งแสดงไว้ในภาษา C# ซึ่งก็ไม่ค่อยมี Visual Basic ในภาษาไทยหรือแม้กระทั่ง C# ในภาษาไทยก็ไม่ค่อยมีใครทำผมก็เลยรู้สึกว่าอยากทำตัวคลิปตัวนี้ขึ้นมานะครับคลิปโอเคครับเราจะเลือกโปรเจกต์เป็นเทมเพลตแบบ MVC นะครับก็เห็นว่ามีติ๊ก MVC ตัวนี้เราจะมาดูที่ Chain Authentication กันหน่อยแล้วเลือกเป็น No นะครับโอเคเราจะไม่โฮสต์ในคลาวด์นะครับเราจะทดสอบรันในเครื่องเราเองเราคลิกโอเคเลยครับรอสักครู่นะครับให้ Visual Studio สร้างโปรเจกต์จากเทมเพลตที่เราเลือกขึ้นมาก่อนแต่ที่นี่ที่ผมใช้ Visual Studio 2015อัปเดต3โอเคได้แล้วนะครับเราจะต้องที่ Models เพื่อสร้างรูปแบบของข้อมูลหรือว่าฐานข้อมูลที่เราใช้นะครับคลิกขวา Add แล้วก็ Class ครับเราจะกำหนดรูปแบบของข้อมูลของเราที่ไฟล์นี้นะครับโดยผมจะตั้งชื่อว่า Coffee ตามที่คลิปสอนการเขียนโปรแกรมต้นแบบเขาแสดงไว้นะจะได้สอดคล้องกันคลิก Add ครับในที่นี้เราจะเขียนโครงสร้างของข้อมูลกาแฟขึ้นมานะครับโดยมีproperty นะครับหรือว่าชื่อ field เนี่ยแหละนะครับอยู่แค่3ตัวนะก็จะเป็นแบบ public property id as integer เป็นแบบ integer เราสร้าง private ขึ้นมารับก่อนเป็นตัว private ก็คือ m_ id as integer ข้างในก็ใส่ get set นะครับตามนี้ก็อาจจะไม่ต้องเข้าใจตรงนี้ก็ได้นะครับ copy pattern ไปใช้เลยproperty ที่2หรือว่า field ที่2นะครับก็จะให้เป็นชื่อของกาแฟวิธีเขียนก็คล้ายๆกัน property ที่3จะเป็น volume นะ field ที่จะเก็บข้อมูลขนาดบรรจุของกาแฟหรือสินค้าเนี่ยครับแล้วก็เราจะมี property ของ company ID ก็คือกาแฟยี่ห้ออะไรนี่ตัวนี้ยัง error นะครับ key กับ foreign key เพราะว่าเราจะต้อง import ตัว namespace ที่รองรับการใช้งาน keyword ตัวนี้เข้ามานะครับเรา key ที่ key เราให้มัน pop up ขึ้นมาแล้ว show potential fix แล้วเลือก import ตัวแรกเนี่ยนะครับimport system.componentmodels.dataannotations โอเคเลอร์ของ key หายไปแล้วส่วนเจ้า foreign key ก็เช่นกัน show potential fix นะครับคราวนี้จะยาวกว่าเป็น import system.componentmodels.dataannotations แล้วก็ schema โอเคหายไปแล้วนะครับเราจะเพิ่ม property อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่ออ้างอิงไปยังอีก class หนึ่งนะครับก็คือ property company ให้เป็นชนิด company แต่เรายังไม่มีชนิดข้อมูลที่เป็น company ก็ยังจะยัง error อยู่แต่เราสร้าง company ID เพื่ออ้างอิงไปยัง class นี้นะคะ class company ไว้แล้วเราจะสร้างอีก class หนึ่งนะครับชื่อ company นะ error หายแล้วนะครับแต่ว่าclass นี้ยังไม่เสร็จ enter ไปเพื่อ end class นะ
คลาสนี้เราจะมีแค่สอง property ก็คือ ID ก็คือรหัสประจำตัวของบริษัทนะครับแล้วก็ชื่อบริษัทก็ company name เนื่องจากชื่อสินค้านะครับเราใช้ name สั้นๆไปแล้วตรงนี้เราก็ขยายเป็น company name เพื่อลดความสับสนนิดนึงนะครับเสร็จแล้ว save แล้วลอง build ถ้าผ่านดีก็จะเกิดไฟล์ DLL หรือถึงที่ build แล้วทำให้ส่วนอื่นๆของโปรเจกต์เข้าใจได้กับโครงสร้างข้อมูลนี้ใช่ไหม build success โอเคแล้วนะครับเราจะนำโครงสร้างของข้อมูลนี้คือ Coffee ไปใช้สร้างคอนโทรลเลอร์ขึ้นนะครับคลิกขวาที่คอนโทรลเลอร์ add แล้วก็มาที่ new scaffold item แล้วเราจะเลือกเป็น MVC 5 controller with view using entity framework ก็คือเราจะให้มีมุมมองหรือ views แบบเว็บที่ให้คนใช้งานได้ด้วยนะแล้วก็ add ครับเราเลือกเป็น copy ครับแล้วกดบวกครับแล้วเอาตามที่เขาเลือกให้มาเนี่ยนะครับกด add ครับจะเห็นว่า controller name ที่จะสร้างขึ้นจะเป็น copy เติม s แล้วก็ controller กด new ครับอันนี้จะเป็น controller ตัวแรกที่รองรับเกี่ยวกับ CRUD ของ coffee นะครับคือ createRetrieve, Update, Delete ของ Coffee ตาราง Coffee หรือ Class Coffee หรือข้อมูล Coffee เดี๋ยวนี้ศัพท์มันเยอะแล้วแต่ Build นี่นะ ASP underscore VB underscore MVC underscore Web API underscore Coffee Context ตัวนี้นะเพื่อให้ส่วนประกอบอื่นเข้าใจได้ต่อไปนะเราคลิก New Addnew scaffold item เหมือนเดิม controller with view กด add ตรงนี้มา company กดดูนิดนึง add โอเคมันก็จะทำการ scaffolding เสร็จแล้วครับ build ดูนิดนึงคือเวลามันเพิ่มอะไรเข้ามาเรา build ไว้ก่อนมันจะปลอดภัยนะครับโอ้มันไม่ build ให้แล้วลองรันดูเลยครับรันไปที่ Microsoft Edge มันก็จะเปิด Microsoft Edge ขึ้นมาพร้อมกับเว็บที่เป็นเทมเพลตพื้นฐานที่เราเลือกมาทั้งหมดตั้งแต่แรกตรงนี้ต้องรอนานนิดนึงเพราะมันจะไปสร้างดาต้าเบสแล้วก็ไฟล์ต่างๆที่เกี่ยวข้องก็จะถูกคอมไพล์เป็น DLL เชื่อมโยงกันอันนี้เป็นในเครื่องของเรานะครับก็โคโลคอลฮอสต์พอร์ต11752เราจะทำการเพิ่มข้อมูลเข้าไปก่อนนะครับเกี่ยวกับบริษัทที่เป็นเจ้าของที่ห้อกาแฟครับก็ไปที่นี้ companies IES enter ครับเพราะเรายังไม่มีฐานข้อมูลใดๆอยู่เลยมันเอาคลาส company ของเราไปสร้างเป็นดาต้าเบสเป็นตารางที่ชื่อ company เรามี field 2 field หรือ ID กับ company name มาโอเคมาหน้านี้มีเมนูให้เราใช้ทันทีเลยนะครับเรากด create new ครับเราจะสร้างชื่อบริษัทแน่ผมทำไปแล้วรอบนึงมันก็เลยมีชื่อมาแต่ผมจะพิมพ์อีกทีนึงนะ Starbucks createได้มา1บริษัทแล้วครับตรงนี้ง่ายมากมันสร้างหน้าต่าง UI มาให้เลยนะครับเราสามารถที่จะ edit ดู detail delete ได้ตรงนี้นะ new create นะ retrieve ก็คือดึงมานี่แหละ edit delete พร้อมเรา create new อันนะครับ intermin แล้วนะโอเค create นะได้มา2ยี่ห้อเอ้ยยี่ห้อนึงนะชอบอันนี้ทอมทอมนะเห็นว่ามันอันนี้มันจำตัวเลือกที่เดิมที่ผมเคยสร้างแล้วคือเอสอีกครับเราชอบอะไรครับ Amazon นะโอเคเกตสี่ยี่ห้อละโอเคก็แค่นี้ก่อนอันนี้เราจะลองเพิ่ม Coffee ของเรานะครับก็มานี่ Coffee พหูพจน์ของ Coffee แล้วเติม S นะครับมันก็จะมีหน้าในการจัดการ
สร้างไอเทมใหม่แก้ไขลบหรือแสดงรายการทั้งหมดของ Coffee ออกมาให้กด Create New ครับกาแฟชื่ออะไรมีตัวเดิมอีกแล้วผมสมมติว่าผมคีย์เองแคปมาเอานี้ก่อนนะมันจะไม่ขึ้นมาชิเอโตไอ้ลูกสะกดไม่ค่อยถูกนะครับโอเคขนาด500นะขนาดบรรจุนะครับยี่ห้ออะไร Starbucks Intanin TomTom Amazon มาเองเลยเราเลือกเกตตุ้มมาแล้วเราได้ยี่ห้อ Amazon สินค้าชื่อมาชิเอโตขนาดบรรจุ500หน่วยเป็นอะไรไม่รู้แล้วแต่เราในที่นี้ก็อาจจะซีซีนะเกตนิวกาแฟอะไรอีกเอสเพรสโซ่โอเคขนาด250นะครึ่งเท่านะเอาเป็นยี่ห้ออินทานินทีเอทได้สองไอเทมแล้วเราก็เขียนไปเรื่อยเราก็จะได้ Data ของเราจำนวนมหาศาลนะมอคค่าโอเคสร้างสักได้ไหมนะครับ500 Starbucks มั่งโอเคเอาสักยี่ห้อหนึ่งอุตสาห์สร้างไปแล้ว Create New ฮะนี่ก็ Green Tea แล้วแฟนร้านกาแฟมันก็มีกาแฟเขียวเอ้ยชาเขียวได้เหมือนกันนะครับโอเคทอมได้ไม่น้อยหน้าครบละสมมติว่าเรามี4สินค้าแล้วก็4ยี่ห้อดังนี้นะครับจะเห็นว่าง่ายมากเลยนะครับที่จะใช้ตัว sp.net ในการสร้างโครงสร้างของข้อมูลที่เราต้องการไว้ก่อนแล้วก็ให้มันสร้างดัตเตอร์เบสสร้างคีย์เชื่อมโยงอะไรต่างๆจนถึงโค้ดที่หน้าจอในการทำงานพื้นฐานของการ administration ต่างๆเราจะกลับไปเพิ่ม API web API เพื่อให้คนเข้ามาทำแอปเข้ามาเชื่อมต่อกับข้อมูลของเราโดยที่ไม่ได้ใช้ผ่านหน้าเว็บนี้คือหน้าเว็บนี้เหมาะกับมนุษย์หรือคนใช้นะครับแต่ถ้าจะให้ทำโปรแกรมไม่ว่าจะบน Android iOS Windows Windows Phone เข้ามาใช้นะครับก็จะต้องทำเป็นเว็บ API เรากลับไป stop ตรงนี้นะครับก่อนอื่นเราก็จะมาที่โฟลเดอร์ controller ตรงนี้นะครับเราคลิกขวาแล้วก็ add แล้วเราก็จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะครับให้เชื่อว่า API โฟลเดอร์ตัวนี้ก็จะทำการบรรจุโค้ดที่เกี่ยวข้องกับการทำเป็นเว็บ API นะครับซึ่งจะแยกออกจากหน้าจอที่ให้มนุษย์ใช้ตอนนี้เราจะมาเลือกที่โฟลเดอร์ API ขวา Add New Scaffold Item แล้วก็มาเลือกเว็บ API 2 Controller with Action นะที่จะเป็น with view เพื่อจะสร้างเว็บ API ขึ้นมาก็กด add ครับตรงนี้เลือกเป็น class coffee ก็เป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ด้วยนะครับ use async controller action นะครับก็จะได้ controller ที่ชื่อว่า coffee ก็ controller กด add ครับก็ทำเช่นเดียวกันกับคลาสของ company นะครับคลิกขวาที่ API add แล้วก็ new scaffold item web API 2 controller with action แล้วกด add แต่คราวนี้เลือกเป็น class company นะครับก็จะได้ company controller ติ๊กดูให้ดูด้วยว่าตรงนี้ติ๊ก use async controller actionsก็กด add ครับเราก็จะได้คอนโทรลเลอร์ของ Coffee และ Company แยกต่างหากอยู่ในโฟลเดอร์ API แทนที่จะอยู่ในโฟลเดอร์แม่คอนโทรลเลอร์ซึ่งเป็นคอนโทรลเลอร์สำหรับหน้าจอเว็บ UI ให้ผู้ใช้ที่เป็นมนุษย์ใช้งานนะครับในนี้ก็จะเป็นสำหรับให้โปรแกรมอื่นๆมาเชื่อมต่อ
คราวนี้เราจะกลับมาดูที่ตัว readme.txt ที่มาให้คำแนะนำไหมนะครับว่าตัว file global.ax.vb ในโปรเจกต์เนี้ยจะต้องการเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะครับเพื่อให้ใช้งานตัว web API ได้เราจะมาทำตามข้อ1 2 3ของมันเรามาที่ global.ax นะมีโค้ดอยู่แค่นี้นะครับข้อ1ของ readme คืออะไรให้ import ให้เพิ่ม namespace reference นี้เข้ามานะครับเราก็จะใส่ไว้ตรงหัวนี้นะครับต่อจากบรรทัดนี้2ให้ทำอะไรให้ดูว่า application start เนี่ย method นี้มีหรือยังเราไปดูตะกี้นี้เห็นว่าแวบมีแล้ว application start นะครับ3ให้เพิ่มบรรทัดนี้เข้าไปที่จุดเริ่มต้นบรรทัดแรกๆของแอปพลิเคชันนี้เราจะ copy นะครับแล้วก็ไปตรงนี้แล้วก็จะแทรกเข้าไป1บรรทัดนะครับนี่โอเคครับเราจะมาลองรันกันใหม่อีกรอบนึงนะครับกดรันไปที่ Microsoft Edge แล้วดูซิมันมีอะไรที่แตกต่างออกไปจากเดิมบ้างก็ในนานนิดนึงนะครับเพราะว่าเรามีการแก้ไขโอเคมาตรงนี้เราลองกลับเข้าไปดูในหน้าจอที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลเพื่อการเพิ่มลบแก้ไขต่างๆที่เราใช้มาเมื่อสักครู่นี้นะโอเคยังอยู่นะครับที่เราคีย์เข้าไปเมื่อสักครู่ยังอยู่หน้าเว็บที่ให้เราใช้งานได้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้เรามาดูว่า API จะออกตรงไหนนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่เราสร้างโฟลเดอร์ API ขึ้นมาแทรกครับเราก็จะมาแทรกตรงนี้ API แล้วก็ copy ครับโอเคออกมาแล้วนะครับจะมีข้อมูลแบบ JSON นะครับที่คายออกมาทั้งหมดของ data ที่เกี่ยวกับกาแฟซึ่งเราสามารถที่จะทำ application บนสมาร์ทโฟนหรือบน Windows เข้ามาเชื่อมต่อกับข้อมูลตรงนี้ได้เราลองเอาข้อมูลนี้มาจัดระเบียบใหม่ดูโดย Notepad นะฮะโอเคตึ๊บตึ๊บนะเห็นว่ามีอยู่4 record นะที่ชื่อ Macchiato Espresso Mocha แล้วก็กินทีนี่เป็นโครงสร้างของตัว JSON ที่ได้ถ้าจัดให้สวยกว่านี้ก็ต้องแบบนี้นะครับเห็นว่าตัววงเล็บเหลี่ยมแบบเปิดปิดก็จะต้องแยกออกจากข้อมูลตรงนี้จะเห็นว่าบริษัทนะครับยังเป็นข้อมูลแบบ now อยู่นะครับแต่มี company ID ละที่ชี้ไปนะครับเราทำไงให้ข้อมูลของบริษัทนี้ปรากฏออกมาด้วยเราก็จะกลับมาที่โปรเจกต์ของเรานะครับเราจะมาดูที่ API แล้วก็ coffee controllerตรงนี้เราจะเห็นว่ามีโค้ดที่เกี่ยวกับการ get นะครับดึงข้อมูล coffee โดยอ้างอิง ID นะมีการ put มีการ post มีการ delete เรียบร้อยอยู่ตรงนี้อันนี้เราดึง get coffee ทั้งหมดเนี่ยมา return ตัว database ที่ชื่อ coffee นะครับเราจะเปลี่ยนบรรทัดนี้นะครับให้เป็นแบบนี้นี่เราคอมเมนต์ไปก่อนโอเคเราสต็อปก่อนคอมเมนต์ทิ้งไปเราจะรีเทิร์นแบบนี้ก็คือรีเทิร์นคอฟฟี่โดย include นะครับฟังก์ชันชี้ไปที่คลาส company ด้วยตรงนี้มันก็จะมีการไปดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก company มาเรารันใหม่นะก็จะ select API แล้วก็ coffee โอเคมาแล้วครับเห็นไหม company name เป็น Amazon แล้วนี่อะไร Internim นะมันจะเติมข้อมูลจาก class company มาให้เลยนะครับเราจะลอง copy ข้อมูลนี้มาใส่ที่ตัว notepad เหมือนเดิมนะแทนที่ตัดตรงนี้นะคอมมาตัดตรงนี้คอมมาตัดตรงนี้คอมมาครับ
จะเห็นว่าตัวบริษัทเข้ามาแล้วหนาแบบนี้ก็เป็นอันว่าเราสามารถที่จะทำเว็บเพิ่มลบแก้ไขอัปเดตแล้วก็ทำเว็บ API เพื่อให้โปรแกรมหรือแอปอื่นๆเชื่อมต่อเข้ามาทำดำเนินการเกี่ยวกับฐานข้อมูลเราได้ในลักษณะเดียวกันครับเดี๋ยวในตอนหน้าเราจะมาสร้างตัวแอปซึ่งเป็นบน Windows บ้างอะไรบ้างเข้ามาเชื่อมต่อกับเว็บ API ที่เราสร้างไว้ในวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับผม